It's the first stage that we perform our Lucky Bell with like a formal version, and we feel so honored to be invited on this because we are in the first episode, and this is a whole new experience for us. So we feel so happy, and thank you again for inviting us, Genies, to like standing on Thailand Music Countdown at the first episode. Thank you. รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากค่ะที่ได้รับโอกาสในการแสดงลักกี้เบลนะคะรวมไปถึงการที่ได้แสดงอย่างเป็นทางการภายในตอนแรกของรายการ Thailand Music Countdown ด้วยค่ะทางเราเองก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมตัวสเตจตรงนี้ค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องได้เห็นสาวๆในรายการ Music Countdown ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่เร็วๆนี้This first like formal performance on Thailand Music Countdown. Like, did you practice hard? I think we practiced really hard this past month for our Lucky Bell performances. Yes, yes. ใช่ไหม? ใช่. And ก็พวกเราฝึกซ้อมกันหนักมากเลยค่ะแล้วเราก็ทำไปถามว่าใช่ไหม? สเตจนี้นะคะน่าจะต้องมีแบบว่าได้คอลแลบกับศิลปินอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยพวกเราแบบว่ามีแบบแอบอยากคอลแลบกับใครบ้างSo for this, like moving forward, we might get the chance to collab with other artists. Like, so is there any artist you would like to collaborate with? Oh, there's so many. Artists that I really like to collaborate with too. Yes, Mabel. We really like Pixie and Mabel. Pixie. So, like, wish later we could do a Lucky Bell challenge together, and it would be like a good ending for today. Also, I think all of us, we wanted to like have a cooperation with other Thai girl group together. Yes. โอเคค่ะก็น้องๆก็บอกว่าจริงๆอ่ะมีศิลปินหลายคนมากๆเลยค่ะที่น้องอยากที่จะเข้าร่วมนะคะแล้วก็แบบมีสเตจร่วมกันนะคะแต่ว่าอย่างน้องพิตตี้เองก็เมนชั่นว่าแบบได้พบกับคุณมาเบลวันนี้นะคะแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะภายหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะมีการทำ Lucky Bell Challenge ด้วยกันด้วยก็รอติดตามได้ค่ะแล้วก็น้องอีนี่นะคะก็ลงท้ายว่าเดี๋ยวยังไงค่ะเราอ่ะอยากที่จะร่วมกับไทเกอร์กรุ๊ปอีกหลายๆกรุ๊ปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงรอเรากลับมาเขารู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่าคุณแฟนถึงไม่นานแต่ว่าคุณแฟนแบบตามมาซัพพอร์ตเขาแบบว่าทุกการที่ผ่านHow you guys feel? Like you guys have just debuted, but there's a lot of support from the fans from like every event that you have been to. It's like yesterday actually is the whole month since we debuted, and in this whole month we went to like plenty of events. Like every time we can see our fans like holding our board and holding our the light and to shout out our name and support us. So like this energy, like every time when we coming on the stage, it feels like connection with them, and also like we wanted to share the energy to them also. สำหรับที่ผ่านมานะคะจริงๆเมื่อวานนี้ค่ะก็เพิ่งครบรอบ1เดือนสำหรับการเดบิวต์ของวงซีรีส์เลยค่ะซึ่งน้องเองก็รู้สึกว่าในทุกๆอีเวนต์ที่ไปอะค่ะก็มีแฟนคลับมาร่วมซัพพอร์ตและมาสนับสนุนเยอะมากๆค่ะเวลาที่เห็นแฟนคลับที่มาสนับสนุนแล้วถือพวกป้ายไฟแท่งไฟแสงต่างๆเสียงเชียร์เรียกร้องมาค่ะพวกน้องเองก็รู้สึกถึงการเชื่อมต่อกันระหว่างตัวของน้องเองแล้วก็แฟนคลับซึ่งน้องรู้สึกดีใจมากๆค่ะอย่างเมื่อกี้ที่เขาเพอร์ฟอร์มอะค่ะพูดถึงเพลงที่เขาเล่นในสเตจแล้วจะเป็นเพลงใหม่น้องๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ so like you guys have performed like Lucky Bell so could you guys explain a little bit about the Lucky Bell song โอเคค่ะก็เพลง Lucky Bell นะคะเป็นเพลงพรีเดบิวต์ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังเตรียมตัวสำหรับทำเพลงเดบิวต์รวมถึงมินิอัลบั้มด้วยค่ะและสำหรับเพลง Lucky Bell นะคะก็เป็นเพลงที่มีความสดใสแล้วก็จังหวะเนี่ยก็สนุกมากๆรวมถึงความหมายเนี่ยเข้ากับพวกเรามากๆเพราะว่าความหมายเนี่ยสื่อถึงว่าการที่พวกเราเนี่ยนะคะกำลังจะเปล่งประกายค่ะเป็นโมเมนต์ของพวกเราที่กำลังจะโฉดฉายและก็โดดเด่นมากค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะมีเพลงใหม่ที่แฟนๆจะต้องได้ใช่ค่ะไม่ใช่แค่เพลงเดียวแต่ว่ามาเป็นมินิอัลบั้มใช่ค่ะ
เร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะใช่ค่ะยังไม่ได้ใจค่ะแต่ว่ายังบอกไม่ได้แต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะทางบ้านฝากรอติดตามผลงานของพวกเราด้วยเพราะว่าอย่างเพลง Lucky Bell ก็คือเป็นเพลง P debut เท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นเพลง debut เลยใช่ค่ะhave something to tell to the fans like what they should prepare or how should they prepare their own self before they come to see us? I think like our fans maybe just noticed we have a new slogan. It's like a dream, a journey. We are genies. And like the hope we wanted to share to all our fans is like we wanted to them to keep our company at the whole journey, and we wanted to like dream a new journey together. So like hope them will like keep supporting with us and like keep by our side all the time. And please stay tuned for like our Genie's Journey like episode, because we have some big announcements from all the fans. Yes, so you guys can stay tuned on that, and you guys can know about what you guys can hear and see on the next time. Yes.ก็สำหรับน้องอี้อยู่แล้วนะคะน้องก็ตอบว่าจริงๆแล้วค่ะทางวงเองนะคะเพิ่งได้มีสโลแกนของวงค่ะนั่นคือ Dream Out Chinese We Are Genies นะคะซึ่งตามความหมายของตัวสโลแกนนะคะก็อยากจะให้แฟนๆนะคะอยู่ร่วมกันตลอดการเดินทางของ Genies ค่ะอยู่คอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างกันเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกันค่ะแล้วก็น้องตี้ตี้สอบว่าจริงๆแล้วค่ะมีทางวงเองก็จะมีรายการของวงนะคะชื่อว่า Genies Journey ซึ่งเดี๋ยวจะมีการปล่อยตอนใหม่เร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ในนี้จะมีการประกาศสิ่งสำคัญให้กับแฟนๆได้รับทราบด้วยก็อยากให้เราติดตามกันค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้เข้าชมร้องสดกันทั้งโอเคค่ะ Finally like before we leave like can you guys show singing live of Lucky Bell just shortly of course like maybe like going together 3, 2, 1 going up higher it's my turn fire burn ready to blowShake it, shake a lucky bell. Shake it, shake a lucky bell. Shake it, shake a lucky bell. Come in, it's gonna make it bad. Shake it, shake a lucky bell. Shake it, shake a lucky bell. Shake it, shake a lucky bell. Tap it, bum 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 bum.